มีตัวอย่างของผู้สูงอายุวัย77ปีแล้วนะคะแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือคนนอนไม่หลับค่ะฟังป้ายเสียง3 2 go ใช้เวลาช่วง 5:00 นถึง 1:00 นปรากฏตัวในสื่อออนไลน์ยอดนิยมอย่าง TikTok พร้อมขันสีทอง1ใบและไมโครโฟนคือสิ่งที่ใครสอนพรหมพิทักษ์หรือลุงงอกเรียกว่าศาสตร์พลังงานธรรมชาติช่วยบำบัดอาการของผู้ที่มีปัญหานอนหลับยากแม้ในวัย77ปีลุงหงอกยังไม่หยุดเติมความรู้ให้กับตัวเองที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการทบทวนให้ลูกเพจฟังในทุกๆเช้าอีกด้วยครับในระหว่างที่มันปฏิบัติการต่อการดวงอาทิตย์ก็คือฟิวชั่นเพราะคลื่นมันจะมาจากจักรวาลเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถทดสอบได้เรื่องพวกนี้ต้องยกย่องเขา14เมษายนนี้จะครบ1ปีช่อง TikTok ที่ตั้งขึ้นมียอดผู้ติดตามมากกว่า 800,000 คนแต่ลุงออกบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือการได้ใช้ทักษะจากการจัดรายการวิทยุสมัยหนุ่มเป็นที่พึ่งให้กับคนเดือดร้อนได้ในสมองผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับมันจะไปล้างมันจะคลีนเคลียร์ให้แล้วมันจะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งอย่าบ่นแต่ข้าไม่ยอมนะมันจะเชื่อลุงหงอกอย่างเดียวเงี้ยไม่เอาลุงหงอกไม่ปรารถนาใครเชื่อแต่ดวงเราต้องปรารถนาให้ตัวเองรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โอเคไหมหากพูดถึงผู้สูงอายุกับการใช้เทคโนโลยีลุงงอกบอกว่าเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ครับแต่ว่าการจะมีพื้นที่ในสังคมคนรุ่นใหม่การพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่างหากเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมาศึกษาภาษาเด็กๆด้วยเหมือนกันพอดีลุงงอกกับคณะทีมงานเขามีหลายรุ่นเขาก็แจกกันแจกมาแล้วก็จับความเอาทีละน้อยสองน้อยกันไปก็ได้สิ่งเหล่านี้นะมันเป็น point of view ก็มาจำแนกให้กับคนรุ่นหลังได้กรุณาพิจารณาตามอย่าเชื่อลุงทั้งหมดลุงอย่าเชื่อลุงเนี่ยลุงว่าลุงเด่นตรงที่อย่าเชื่อลุงฟังปุ๊บเอาสองหางเสมอครับท่านผมว่าลุงได้แนวของพุทธะกรรมสูตร10ข้อทำมาเป็นบรรทัดฐานในการที่จะนำเสนอเรื่องธรรมดาอย่างปัญหาการนอนไม่หลับแต่ลุงหงอกตั้งคำถามว่าอะไรรบกวนความผิดปกตินั้นเช่นเดียวกับการลดปัญหาสังคมชายเป็นใหญ่และความรุนแรงในครอบครัวที่ลุงหงอกยังต้องการใช้พื้นที่ออนไลน์สานต่อความตั้งใจในช่วงบั้นปลายของชีวิตรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าไทย PBS รายงาน